สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในปี2024ครึ่งปีหลังนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีเรื่องสำคัญอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างนะEight of SwordsTen of Wands Eight of Wands Page of Wands Six of SwordsFour of Swords Eight of Pentacles Three of Wands Understanding Sustenance Okay ภายในครึ่งปีหลังที่เหลือของปีนี้นะคะในปี2024เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอที่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะที่คุณควรจะรู้เอาไว้นะคะก็คือเรื่องงานอ่ะมาอันดับแรกเลยเรื่องงานของคุณคุณจะต้องเหนื่อยคุณจะงานเข้าแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่างานมันมาพร้อมกับเงินนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีหรือว่าได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรก็คือคุณทำงานหนักแหละแต่ว่าคุณก็มีรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนเนี่ยธุรกิจถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะชอบมากเลยหรือพวกงานฟรีแลนซ์คุณจะแบบว้าวเลยอ่ะเพราะว่าคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มมีงานรุมงานเข้านะคะมีคนรู้จักมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นสินค้าของคุณได้รับความสนใจมากขึ้นธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะคะมันเป็นข่าวดีนะแล้วมันมาพร้อมกับเงินพร้อมกับโอกาสดีๆด้วยซึ่งคุณอาจจะได้คอนเนคชันอาจจะเจอคอนเนคชันดีๆอาจจะเจอลูกค้ารายใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วทำให้คุณมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการที่จะเติบโตในการที่จะขยับขยายงานของคุณธุรกิจของคุณบางคนถ้าเป็นฟรีแลนซ์คุณอาจจะเจอลูกค้าที่เขาแบบมาติดต่อดีลงานกับคุณแล้วเขาชอบผลงานของคุณมากๆจนเอาไปเล่าต่อปากต่อปากทำให้คุณได้ลูกค้าเพิ่มหรือเขาอาจจะเสนองานเสนอโอกาสอะไรให้คุณเพิ่มเติมอะค่ะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยมีรายได้เข้ามามากขึ้นหลากหลายช่องทางเราเห็นเรื่องของการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายและใจนะสุขภาพก็สำคัญนะคะดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าถ้าหักโหมมากเกินไปคุณจะรับไม่ไหวสุขภาพคุณจะรับไม่ไหวพอเตรียมตัวได้เลยว่างานที่จะเข้ามาคุณจะเหนื่อยแน่แต่ถ้าคุณวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนี้จัดระบบระเบียบทุกอย่างให้มันดีคุณน่าจะเอาอยู่แหละก็คงจะไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเหยิงมากมายนักนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรที่มันรุงรังที่คุณกลัวที่คุณกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันจะคลี่คลายนะมันจะผ่านพ้นไปได้คุณจะหาทางออกได้คุณจะรู้วิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นนะคะ understanding ออกมาเนี่ยบ่งบอกถึงว่า
อะไรก็ตามที่คุณหวาดกลัวอะไรก็ตามที่คุณคิดไปก่อนมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะหาวิธีจัดการกับสิ่งสิ่งนั้นได้กับเรื่องราวเหล่านั้นได้หรือคนไหนใครที่เป็นปัญหาหรือสร้างปัญหาให้กับคุณใครที่มันท็อกซิกมากๆคุณรู้ละว่าอะไรเป็นอะไรคุณก็เลือกวิธีจัดการของคุณได้ไพ่พระพิฆเนศอีกใบหนึ่งคือ sustenance นะคะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเราบอกแล้วว่างานมันมาพร้อมกับเงินความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่คุณเตรียมบางคนอาจจะถึงขั้นได้เป็นเศรษฐีนะคะเตรียมที่จะกลายเป็นเศรษฐีต้นปีหน้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าอ่ะครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือช่วงทำมาหากินอะช่วงกอบโกยของคุณเลยนะคะปีหน้าคุณอาจจะแบบโอ้ยสุขสบายละคืออยู่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีความมั่นคงในเรื่องของงานเรื่องของเงินมากขึ้นแล้วก็ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะมันจะทุเลาเบาบางเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดมากบางคนจะเจอหมอเจอหมอเจอโรงพยาบาลเก่งๆเจอยาดีๆนะคะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยดีขึ้นโรคที่เป็นอยู่สามารถรักษาหายได้หรือว่าทุเลาเบาบางลงจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติกลับมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจนะคะดีขึ้นแหละเนี่ยทุกอย่างมันกำลังจะคลี่คลายค่ะในช่วงครึ่งปีหลังความกดดันความเครียดอะไรต่างๆหรือภาระอะไรต่างๆที่คุณแบกรับอยู่อะมันจะเบาบางลงนะมันจะผ่อนลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเครียดรู้สึกตึงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องของความรักอดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปและมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดนะมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าคือมันจะไม่เป็นสมมุติว่าคุณคิดว่ามันจะแย่ในระดับ100อ่ะมันอาจจะจริงๆแล้วมันอาจจะแย่สักระดับ60 70แค่นั้นนะคะคือมันไม่ถึงขั้นที่คุณคิดเอาไว้ว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดไปก็เสียเวลาเปล่าคิดไปก็ปวดหัวเปล่าปล่อยวางอย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าสิ่งร้ายๆเรื่องร้ายๆมันไม่เกิดหรอกเท่าที่ดูนะคะเท่าที่เห็นจากไพ่เนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าโอ๊ยไม่น่าเสียเวลาไปปวดหัวเลยอะไรอย่างนี้บางคนน่ะบางคนมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคนรักแล้วก็คิดว่าจะต้องเลิกกันหรือเปล่าเขาจะทิ้งเราไหมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้สรุปว่าคิดไปเองคิดเองเองเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาก็ชิลๆเขาก็สบายเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรแต่คุณก็ไปคิดมากคิดน้อยว่าแบบทำไมช่วงนี้เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาไม่สนใจเราเขาไม่รักเราแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอได้เคลียร์ได้คุยกันซึ่งมันมีโอกาสแหละในช่วงครึ่งปีหลังอะนะคะที่คุณกับเขาอ่ะจะได้คุยได้เคลียร์แล้วคุณจะได้รับรู้ว่าอ้าวที่ผ่านมาฉันเครียดไปเองฉันคิดมากไปเองซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเสียเวลาชีวิตมากเลยปวดหัวไปเปล่าๆฉันนอนไม่หลับตั้งหลายคืนเอาเวลาของฉันคืนมานะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณจะไปเรียกร้องกับเขาไม่ได้เพราะคุณคิดเองแล้วคุณไม่ถามเขาคุณเก็บไปคิดเก็บไปเครียดคนเดียวเนี่ยไพ่แปดดาบเป็นตัวบ่งบอกนะคะแต่ว่าเห็นไหมด้านล่างมันเป็นสี่ดาบนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายอ่ะมันจะเบาบางมันจะจางลงนะคะมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นบางคนมีโอกาสได้ศึกษาต่อเรียนต่อโดยเฉพาะใครที่คิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนศึกษาต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสสูงนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศหรือบางคนอะถ้าไม่ไปถึงต่างประเทศก็อาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้อะมันมีโอกาสได้เดินทางอะค่ะได้เดินทางไกลนะคะแต่เรามองว่าเป็นต่างประเทศมากกว่าซึ่งถ้าใครมีเป้าหมายหรือว่าแพลนเอาไว้อยากจะไปมีโอกาสได้ไปสูงดำเนินการได้เลยเตรียมตัวได้เลยนะคะคุณมีโอกาสได้ไปแน่บางคนเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกนะคะคือตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะคุณอาจจะมีไอเดียที่แบบอยากทำนู่นอยากทำนี่เพิ่มเติมบางคนจะมีงานมากกว่า1งานหรือถ้าตอนนี้มีมากกว่า1งานแล้วมันก็จะมีผุดขึ้นมาอีก
มีธุรกิจเติบโตขึ้นมาอีกทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกซึ่งส่วนเนี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คุณอะเหนื่อยมากขึ้นหรือว่างานเยอะนะคะมีอะไรหลายอย่างให้ต้องรับผิดชอบให้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันก็มาพร้อมกับเงินมาพร้อมความมั่งคั่งก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะคะได้เห็นตัวเงินก็ยิ้มออกแล้วล่ะโอเคนะคะประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงแล้วกันอยู่มันมีแว็บเข้ามาในหัวสำหรับใครที่เป็นคนโสดนะในช่วงครึ่งปีหลังคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักแต่ให้ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนยังอาจจะยังแบบแค่คุยแค่ศึกษาดูใจแต่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณมีคนมาสนใจมีคนมาชอบคุณหรือมีคนที่เข้ามาให้คุณได้มีโอกาสทำความรู้จักนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเจอจากสื่อโซเชียลแต่ถ้าใครที่เจอจากสื่อโซเชียลเนี่ยก็ให้ดูดีๆหน่อยระมัดระวังหน่อยนะคะถ้าคุยแก้เหงาคุยเล่นๆไม่ได้คิดอะไรอ่ะโอเคแต่ถ้าคุณเอาใจไปเล่นเมื่อไหร่แล้วให้ดูดีๆนะค่อยๆดูคนดีๆก็มีแหละแต่คนไม่ดีก็มีเหมือนกันนะคะสมัยนี้สแกมเมอร์เยอะมากนะต้องค่อยๆดูนะคะแล้วมีโอกาสเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณอ่ะเป็นคนทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะและเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่ามีโอกาสได้กินเด็กสูงนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดไม่เหงานะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ